านำส.ส.ก้าวไกลร่วมงานไพร์ฟเฟสติวัลมั่นใจกฎหมายสมรสเท่าเทียมฉลุยการเมืองวันที่1มิถุนายน2567 17:46 น.พิธานำส.ส.ก้าวไกลร่วมงานแบงคอกไพร์ฟเฟสติวัลชี้เป็นเรื่องดีรัฐบาลเห็นพ้องฝ่ายค้านหนุนสมรสเท่าเทียมพ.ร.บ.คำนำหน้าชื่อมั่นใจผ่านฉลุยกรกฎาคมนี้เมื่อเวลา 15:00 น.วันที่1มิถุนายน2567ที่สนามกีฬาแห่งชาตินายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ส.ส.บัญชีรายชื่อและประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคก้าวไกลพร้อมด้วยส.ส.พรรคก้าวไกลอาทินายธัญวัฒน์กมลวงศ์วัฒน์นางสาวเบญจาแสงจันทร์นางสาวภคมลหนุนอนันต์นางสาวสสินันธรรมนิธินันต์และนางสาวพนิดามงคลสวัสดิ์ร่วมงานแบงคอกไพร์เฟสติวัล2024 Celebration of Loveโดยนายพิธาสวมเสื้อเชิ้ตที่มีสีสันหลากหลายตามคอนเซปต์ของงานที่สะท้อนถึงความหลากหลายทางเพศมารวมกันพร้อมโบกธงสีรุ้งและเพนหน้าเป็นสีรุ้งโดยระหว่างเดินทางเข้าในงานมีประชาชนแห่ถ่ายรูปและกล่าวทักทายกันอย่างคึกคักนายพิธาเปิดเผยว่าเป็นการกลับมาเฉลิมฉลองของเดือนที่เราภูมิใจในอัตลักษณ์ของตนเองและมีความกล้าหาญพอที่จะพูดออกมาซึ่งในวันที่18มิถุนายนนี้สมาชิกวุฒิสภาสว.จะอภิปรายร่างพระราชบัญญัติพ.ร.บ.สมรสเท่าเทียมในวาระ3โดยมีผู้อภิปรายขอแปรยัตติอีกแค่2คนเท่านั้นส่วนตัวมองว่าวันที่18มิถุนายนนี้คงไม่มีปัญหาอะไรเชื่อว่าจะสามารถทำให้กฎหมายสมรสเท่าเทียมได้บังคับใช้ส่วนนบร.บ.รับรองคำนำหน้าจะมีโอกาสได้อภิปรายในสภาช่วงเดือนนกคอรวมถึงกฎหมายเซ็กเวิร์กเกอร์ทางพรรคก้าวไกลได้เตรียมไว้แล้วเรื่องนี้เป็นมากกว่ากฎหมายแต่เป็นเรื่องของสังคมและความคิดคนพายคือความภาคภูมิใจในสิ่งที่เป็นตัวของเราเองนายพิธากล่าวผู้สื่อข่าวถามว่าตอนนี้กฎหมายสมรสเท่าเทียมมีสัญญาณที่ดีหรือไม่นายพิธากล่าวว่าได้ยินที่รัฐบาลให้สัมภาษณ์ว่าจะสนับสนุนกฎหมายนี้จึงเป็นเรื่องดีที่ทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลจะทำงานร่วมกันได้ซึ่งตอนนี้กำลังรอกฎหมายของคณะรัฐมนตรีและของภาคประชาชนโดยก้าวไกลได้เตรียมร่างยื่นประกบแล้วคาดว่าจะได้เข้าสู่การพิจารณาของสภาในเดือนกรกฎาคมส่วนที่รัฐบาลบอกว่าจะสนับสนุนพ.ร.บ.คำนำหน้าก็ถือว่าเป็นเรื่องดีโดยตนคิดว่าในเดือนกรกฎาคมกฎหมายก็จะผ่านไม่มีปัญหาร ู้จักเฟมว่าที่เจ้าบ่าวแมทธีรณีหนุ่มหล่อนอกวงการโปรไฟล์ไม่ธรรมดาเด่นออนไลน์วันที่1มิถุนายน2567 9:58 น.ชวนรู้จักเฟมว่าที่เจ้าบ่าวของแมทธีรณีหนุ่มสุดหล่อนอกวงการโปรไฟล์ไม่ธรรมดาเตรียมตัวเป็นว่าที่เจ้าสาวคนต่อไปแล้วจ้าสำหรับนางเอกสาวแมทธีรณีที่ถูกแฟนหนุ่มเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานที่นอร์เวย์เรียกได้เปิดตัวแฟนพร้อมกับประกาศข่าวดีกันไปเลยหลายคนต้องสงสัยแน่นอนว่าที่เจ้าบ่าวของสาวแมทจะเป็นใครวันนี้มาทำความรู้จักกันสำหรับว่าที่เจ้าบ่าวนั้นมีชื่อว่าเฟมพิมาเดชศิวพรพิทักษ์ปัจจุบันอายุ34ปีเป็นลูกชายของนายอภิรัตน์ศิวพรพิทักษ์อดีตผู้ช่วยปลัดกทม.ด้านประวัติทางการศึกษาจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาที่สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒปทุมวันส่วนระดับมหาวิทยาลัยนั้นจบรัฐศาสตร์ที่ซานฟรานซิสโกสเตทยูนิเวอร์ซิตี้และจบปริญญาโทจากรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนอกจากนี้เฟมยังเป็นน้องชายของอดีตนักแสดงฟานอัครินทร์ศิวพรพิทักษ์
หรือกร่อยเด็กเนิร์ดในแกงหินกลิ้งในละครดังอย่างกลิ้งไว้ก่อนพ่อสอนไว้และเฟรมยังเป็นพี่น้องกับเชฟฟินเชฟชื่อดังอีกด้วยเพื่อไทยฉะโรงจ้องตีกินการเมืองเลิกเสี้ยมนายกรัฐมนตรียันดึงคนเก่งมาช่วยบ้านเมืองการเมือง1มิถุนายน2567ถึง 13:05 น.เพื่อไทยสวนโรงระวังเรื่องมารยาทอย่าใช้ปากทำงานอย่างเดียวจะกลายเป็นมือไม่พายเอาเท้าราน้ำยันนายกรัฐมนตรีตั้งวิษณุนำคนมีความสามารถมาทำงานช่วยบ้านเมืองเมื่อวันที่1มิถุนายน2567นายอนุสรเอี่ยมสะอาดส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยพ.ท.กล่าวถึงกรณีนายรังสิมันต์โรมส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลระบุการที่นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งนายวิษณุเครืองามอดีตรองนายกรัฐมนตรีเป็นที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีเพราะพรรคเพื่อไทยขาดมือกฎหมายขาดคนเข้าใจเรื่องการบริหารราชการแผ่นดินเพื่อผลักดันนโยบายว่าแม้การแสดงความเห็นจะเป็นสิทธิแต่ต้องระมัดระวังเรื่องมารยาทอย่าให้เกินกรอบจนกลายเป็นความพยายามด้อยค่ารัฐบาลหวังผลในการทำลายความเชื่อมั่นรัฐบาลเพื่อแปรเปลี่ยนเป็นการสร้างคะแนนนิยมให้พรรคตัวเองการที่มีคนมีความรู้ความสามารถเข้ามาร่วมงานกับรัฐบาลถือเป็นเรื่องที่ดีทำไมไม่มองว่าคนที่เข้ามาทำงานกับรัฐบาลต้องคิดวิเคราะห์แล้วว่าจะสามารถช่วยเหลือประเทศชาติได้แมวจะสีอะไรไม่สำคัญขอให้จับหนูได้ก็พอทำไมถึงตัดตอนแค่ว่านายวิษณุเคยทำงานกับรัฐบาลที่แล้วทั้งที่ความเป็นจริงนายวิษณุเคยทำงานกับรัฐบาลพรรคไทยรักไทยมาก่อนหากพยายามจะเสี้ยมว่าหัวหน้ารัฐบาลไม่ไว้วางใจมือกฎหมายของพรรคเพื่อไทยนั้นไม่เป็นผลเพราะพรรคเพื่อไทยเป็นสถาบันทางการเมืองมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถมีประสบการณ์ทีมกฎหมายพรรคมีความพร้อมผลักดันขับเคลื่อนกฎหมายทั้งในส่วนของพรรคงานฝ่ายนิติบัญญัติในสภาและพร้อมสนับสนุนการทำงานของรัฐบาลในฝ่ายบริหารขอให้ประชาชนเชื่อมั่นนายอนุสรกล่าวนายอนุสรกล่าวต่อว่าตลอดเวลา4ปีรัฐบาลนายเศรษฐาทวีสินจะมุ่งมั่นทำงานโดยไม่รู้จักเหน็ดจักเหนื่อยงบประมาณปี67ออกมาแล้วงบประมาณปี68กำลังจะเข้าสู่การพิจารณาของสภาราคาสินค้าเกษตรปรับตัวขึ้นยกแผงเฉพาะยางพาราทุบสถิติทำราคาสูงสุดในรอบ12ปีราคายางพุ่งทะลุกิโลกรัมละ100บาทฝ่ายค้านกลับพูดได้เพียงแค่ว่าการที่ราคายางพาราพุ่งสูงเพราะเป็นช่วงยางพาราผลัดใบเพื่อไม่ให้เครดิตเกิดกับรัฐบาลทั้งที่ถ้าเป็นไปตามตรรกะนั้นยางพาราอะไรจะใช้เวลาผลัดใบนานถึง12ปีการมีคนที่มีความรู้ความสามารถมาร่วมงานกับรัฐบาลมากขึ้นเป็นเรื่องที่น่ายินดีรัฐบาลทำงานผลักดันนโยบายเข้มข้นประเทศก็เข้มแข็งเพิ่มศักยภาพการแข่งขันอย่าทำตัวเป็นฝ่ายค้านประเภทเพียงแค่วิจารณ์รัฐบาลก็ถือว่างานสำเร็จแล้วเพราะเป็นเรื่องเดียวที่ทำได้นางสาวเกณิกาอุ่นจิตรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าไม่เป็นความจริงเหมือนที่นายรังสิมันต์โรมพูดอย่างแน่นอนรัฐบาลมีความพร้อมบริหารงานอย่างเต็มที่นโยบายหลายเรื่องมีความคืบหน้าอย่างเห็นได้ชัดการทำงานร่วมกันระหว่างพรรคร่วมรัฐบาลมีความเหนียวแน่นเป็นเอกภาพให้เกียรติซึ่งกันและกันการที่ส.ส.ฝ่ายค้านพูดเช่นนั้นก็ไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจกับความพยายามดิสเครดิตรัฐบาลสร้างความสับสนบั่นทอนความเชื่อมั่นนางสาวเกณิกากล่าวว่าการที่บอกว่านายกรัฐมนตรีและรัฐบาลไม่พร้อมบริหารประเทศนั้น
คงเป็นความเข้าใจผิดของนายรังสิมันรวมคนเดียวหรืออาจแกล้งไม่เข้าใจเพราะมักจะพูดเอามันตีกินไปวันๆที่ผ่านมาพรรคร่วมรัฐบาลทุกพรรคต่างเคยเป็นรัฐบาลบริหารประเทศมาแล้วทั้งสิ้นมีผลงานที่ประชาชนจับต้องได้มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในแต่ละด้านถ้าไม่พร้อมคงไม่มีใครเสนอตัวลงสนามเลือกตั้งอยู่แล้วนายกรัฐมนตรีเองก็มุ่งมั่นทำงานอย่างเต็มที่เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนดิฉันเคารพบทบาทของนายรังสิมันต์โรมแต่อยากให้ใจกว้างเหมือนนายกรัฐมนตรีเพื่อให้บ้านเมืองเดินหน้าไปได้แม้จะรู้ว่าการแต่งตั้งนายวิษณุจะมีเสียงวิจารณ์ตามมาแต่ท่านมองเรื่องบ้านเมืองเป็นหลักการเอาคนที่มีประสบการณ์เข้ามาช่วยงานให้บ้านเมืองย่อมเป็นประโยชน์กับประชาชนมากกว่าการคำนึงถึงแต่เรื่องการเมืองดังนั้นการมัวแต่มานั่งจับผิดรัฐบาลใช้ปากทำงานชี้นิ้วไปมาอย่างเดียวคนจะมองว่ามือไม่พายเอาเท้าราน้ำนางสาวเกณฑิกากล่าว